Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่25มิถุนายน2024ซีรีส์7เคล็ดลับสู่ความสมบูรณ์ทางอารมณ์เคล็ดลับข้อที่7ทูลขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้นำทางและเป็นที่ปรึกษาที่เราไว้วางใจได้พระองค์ทรงเป็นผู้รู้อดีตของเราอย่างท่องแท้ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงปัจจุบันและทรงรู้อนาคตของเราตั้งแต่วันนี้จนถึงนิรันดร์กาลพระองค์ทรงรู้แผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราในวันนี้และในแต่ละวันของชีวิตนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรู้ว่าอะไรดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับเราในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ16ถึง17เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านพระเยซูตรัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายต่อหลายครั้งว่าทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงให้เราลองสังเกตสิ่งที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำในชีวิตเราด้วยในยอห์นบทที่16ข้อ13พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นพระวิญญาณแห่งความจริงเป็นเหมือนเข็มทิศภายในชีวิตทรงชี้ให้เราเห็นถึงสิ่งที่พระเยซูทรงเป็นทรงพูดหรือทรงทำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเสมอพระบิดาทรงเปิดเผยทุกสิ่งต่อพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเองก็เช่นกันเราต้องทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระบิดาแก่เราด้วยตัวอย่างเช่นผู้ที่มีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีอาจจะรู้สึกโกรธได้แต่เมื่อเขาขอคำแนะนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงวิธีที่จะเปลี่ยนความโกรธนั้นให้กลายเป็นพฤติกรรมเชิงบวกเขาก็จะพบทางออกในการระบายความโกรธที่ส่งผลให้เกิดพระพรต่อผู้อื่นไม่ใช่ผลเสียผู้ที่มีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือท้อแท้ได้แต่เมื่อขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาหรือเธอจะได้รับการทรงนำไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ส่งผลให้เกิดความหวังใจในชีวิตจำไว้ว่าเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานแก่เราเมื่อเราวางใจในพระคริสต์พันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการให้คำปรึกษาและแนะนำเราในแต่ละวันเพื่อช่วยให้เราดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าและตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาดจงทูลขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องพื้นฐานประจำวันจ
จงทูลขอให้พระองค์ทรงปกป้องเราจากความชั่วร้ายและนำเราไปสู่ความชอบธรรมจงยอมให้พระองค์เป็นผู้ควบคุมดูแลตารางชีวิตของเราการนัดหมายของเราและรวมถึงอารมณ์ที่เรารู้สึกจงวางใจให้พระองค์ช่วยเราในการค้นพบความสุขทางอารมณ์ที่สมบูรณ์และแข็งแรงจงมอบถวายชีวิตทางอารมณ์ของเราให้สอดคล้องกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราให้หมดทั้งชีวิตของเราก่อสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งความจริงอันมั่นคงคือองค์พระเยซูคริสต์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ถึง14ได้กล่าวไว้ว่าในพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและวางใจในพระองค์และพวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีพื้นที่ชีวิตทางอารมณ์ใดบ้างที่เราอยากจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มากขึ้นในวันนี้เราจะสร้างความสุขทางอารมณ์ที่สมบูรณ์ผ่านการพึ่งพาพระเจ้าให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราอยากจะพึ่งพาพระองค์ให้มากขึ้นในทุกๆวันของเราเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นของขวัญในชีวิตของเราเราขอบคุณที่ไม่ว่าสถานการณ์ใดพระองค์ก็อยู่กับเราเสมอทรงมีแผนการและทรงทำงานเพื่อสวัสดิภาพของเราขอบคุณสำหรับความรักอันมั่นคงอันเป็นรากฐานแห่งชีวิตจิตวิญญาณและสภาวะทางอารมณ์ของเราเราขอมอบถวายทั้งชีวิตของเราแด่พระคริสต์องค์พระศิลาของเราเพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน